ทักษิณใช้กลยุทธ์เดินสองขาเรียกศรัทธาหวนคืนบัลลังก์การเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรหลังจากได้รับการพักโทษชายชัดว่าเป็นการเดินหน้าเข้าสู่โหมดการกระชับอำนาจบรรดาคอการเมืองต่างคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าทักษิณกำลังจะกลับมานำการขับเคลื่อนพักอย่างเต็มตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพชี้ว่าขณะนี้ทักษิณกำลังดำเนินกลยุทธ์เดินสองขาเพื่อให้พรรคเพื่อไทยสามารถช่วงชิงคะแนนนิยมจากประชาชนและเอาชนะพรรคก้าวไกลได้ซึ่งขาที่หนึ่งคือตัวนายทักษิณเองโดยทักษิณมุ่งเดินสายพบปะประชาชนเพื่อกระตุ้นให้แฟนคลับเพื่อไทยคึกคักขึ้นมาและเพื่อดึงคะแนนของคนที่เคยเลือกเพื่อไทยแต่เปลี่ยนใจไปเลือกพรรคอื่นกลับคืนมาโดยคนกลุ่มนี้คือคนที่มีอายุตั้งแต่36ถึง60ปีขึ้นไปทั้งนี้หากดูจากโครงสร้างประชากรจะพบว่าคนที่อายุ18ถึง35ปีมีอยู่ 29% ของจำนวนประชากรขณะที่คนซึ่งมีอายุ36ถึง60ปีขึ้นไปจะมีถึง 49% ของจำนวนประชากรหรือมีถึงครึ่งหนึ่งของประเทศดังนั้นหากสามารถทำให้คะแนนของคนที่อายุ36ปีขึ้นไปเทมาที่เพื่อไทยได้เพื่อไทยก็สามารถชนะก้าวไกลได้เช่นกันส่วนขาที่2ที่ทักษิณต้องการขับเคลื่อนก็คืออุ้งอิงแพทองธารชินวัตรซึ่งมีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่โดยพรรคเพื่อไทยพยายามขายอุ้งอิงกับคนรุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้อุ้งอิงยังเรียกคะแนนคนรุ่นใหม่ได้ไม่มากนักเนื่องจากยังไม่มีผลงานที่ชัดเจนและยังไม่มีบทบาทนำดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะต้องวางตำแหน่งสำคัญให้อุ้งอิงเพื่อให้สามารถแสดงบทบาทนำและสร้างคะแนนให้ตัวเองได้โดยอุ้งอิงและกรรมการบริหารพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องแสดงบทบาทเพื่อชิงคะแนนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18-35 ปีมาให้ได้ทั้งสองขานั้นจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุนของกลไกอำนาจรัฐที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเชื่อว่าการปรับครม.ครั้งหน้าจะมีชื่ออุ้งอิงเป็นรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเพื่อให้อุ้งอิงสามารถแสดงบทบาทในฐานะผู้นำเพื่อปูทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตข้างหน้า